มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคอสโก้ประกาศเลิกขายกะทิชาวเกาะ USA Today สื่อสหรัฐรายงานว่าคอสโก้ซึ่งเป็นร้านค้าขายปลีกร้านใหญ่ในสหรัฐนะคะล่าสุดประกาศว่าจะหยุดสต็อกกะทิที่ถูกองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมพีตากล่าวหาบังคับใช้ลิงเก็บมะพร้าวรวมถึงแบ่งกะทิไทยอย่างชาวเกาะอังกฤษนิวเคิร์กประธานพีตาระบุได้แถลงการว่าไม่มีนักช็อปผู้มีเมตตาคนใดอยากให้ลิงถูกล่ามโซ่และถูกใช้ราวกับเครื่องจักรเก็บมะพร้าวคอสโก้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ปฏิบัติการเอาเปรียบสัตว์และขอเรียกร้องให้ห้างอื่นอาทิโคลเกอร์ดำเนินรอยตามค่ะความเคลื่อนไหวของคอสโก้นะคะมีขึ้นหลังจาก Walgreens Food Lion Giant Food แล้วก็ Stop & Shopต่างประกาศยุติสต็อกกะทิไทยก่อนหน้าแล้วค่ะคอสโก้นะคะยังไม่แสดงความเห็นขณะที่พีตายืนยันเรื่องนี้ด้วยจดหมายที่เคนคิมเบิลนะคะรองประธานคอสโก้แล้วก็ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารส่งให้กับนิวเคิร์กนะคะจดหมายลงวันที่29กันยายนระบุว่าบริษัทสอบสวนเรื่องนี้หลังทราบว่ามีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นจุดยืนบริษัทชัดเจนว่าไม่สนับสนุนให้ใช้ลิงเก็บมะพร้าวและการเก็บมะพร้าวทั้งหมดจะต้องกระทำโดยแรงงานคนบริษัทจะจับตาการดำเนินนโยบายเก็บเกี่ยวมะพร้าวต่อไปและจะกลับมาจัดซื้อใหม่เมื่อเป็นที่น่าพอใจค่ะดานเทพพดุงพรมะพร้าวผู้ผลิตกะทิชาวเกาะนะคะบอกว่า USA Today ว่าบริษัทได้ทำการตรวจติดตามส่วนมะพร้าวโดยใช้ฝ่ายที่3และได้แชร์สำเนาผลการประเมินมะพร้าวปลอดแรงงานลิงอย่างรอบด้านความยาว14หน้าระบุว่าจากการสุ่มตรวจสวนมะพร้าว64แห่งจาก817แห่งนะคะไม่พบการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเลยผู้ผลิตกะทิชั้นนำของโลกระบุด้วยว่าหลังมีข่าวเรื่องการใช้แรงงานลิงในอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยบริษัทได้สร้างความมั่นใจอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะและผู้จัดหามะพร้าวยังลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าจะไม่ใช้แรงงานของลิง USA Today ระบุว่า Walmart กับ Target นะคะยังไม่แสดงความเห็นว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรขณะที่ Kroger ซึ่งเป็นค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดระบุว่ากำลังติดต่อซัพพลายเออร์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อขอการรับรองอีกครั้งว่าพวกเขาปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะพีตาเคลื่อนไหวกดดันค้าปลีกยุติจำหน่ายกะทิไทยอ้างว่าสอบสวนเรื่องการใช้แรงงานสัตว์มาตั้งแต่ปี2552พบผู้ผลิตมะพร้าวในไทยนะคะใช้ลิงเก็บมะพร้าวราวเครื่องจักรค่ะพบปลิงนะคะถูกล่ามโซ่ขณะเก็บมะพร้าว400ลูกก่อนนำไปขังในกรงเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบทางภาคบริษัทของพีตากล่าวว่าอะไรที่ถูกกฎหมายหรือว่ายอมรับได้ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องและว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีส่วนส่งเสริมที่ใช้แรงงานลิงสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ก็คือห้างค้าปลีกเลิกสนับสนุนสินค้าและก็ผู้บริโภคไม่ซื้อคอสโก้เป็นห้างค้าปลีกรายใหญ่ที่หากตัดสินใจจะมีผลอย่างแน่นอนนอกจากนี้พีตายังลงรายชื่อยี่ห้อกะทิบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้แรงงานลิงไว้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ